ปลาทับทิมนึ่งมะนาวน้ำราดจุดเด็ดเผ็ดแซ่บถึงใจดูๆพี่น้องดูไอ้ย่อน่ากินอย่างแรงนี้ไปดูขั้นตอนการทำกันเลยจานที่เราจะใส่ปลาขึ้นช่ายใส่ลงไปตามด้วยกะหล่ำปลีแล้วก็ขิงหั่นฝอยแบบนี้ใส่ลงไปหน่อยให้มีความหอมปลาทับทิมขนาด1กิโลกรัมในท้องปลาก็ใส่ขิงลงไปแล้วก็ขึ้นช่ายพี่บ่าวก็ใช้หม้อนึ่งสแตนเลสหม้อรุ่นนี้เนี่ยไม่หนามากแต่ใช้ดีพี่บ่าวคิดว่าคุ้มสามารถนึ่งได้ถึง3ชั้นเลยก็น้ำใส่ลงไปน้ำเดือดแล้วก็ขึ้นนึ่งเลยปิดฝาพอปลาใส่หม้อนึ่งแล้วก็ลดลงมาเป็นฝอยกลางใช้เวลาในการนึ่ง12นาทีมาเตรียมผักผักชี2ต้นใส่ลงโต๊ะปั้นเลยพริกจินดาเขียวแดง8เม็ดกระเทียมจีน15กลีบขิงประมาณครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาว4ช้อนน้ำปลา3ช้อนน้ำกระเทียมดอง3ช้อนน้ำเปล่า3ช้อนน้ำตาลทราย1ช้อนครึ่งผงชูรสตามชอบพี่บ่าวใส่ครึ่งช้อนชาฝามาปิดกดปั้นได้เลยละเอียดมากน้อยตามต้องการเอาละเสร็จเรียบร้อยตีลงไปในหม้อก็มาตั้งไฟให้พอน้ำเดือดนะพี่น้องเพราะว่าถ้าหากว่าน้ำเย็นแล้วเอาไปราดปลาของเรากำลังร้อนอยู่นะมันก็เสียรสชาติไปเลยแต่ถ้าเคยใช้เป็นหม้อไฟก็ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้เอาละก็แค่น้ำเดือดประมาณนี้ก็เป็นว่าใช้ได้ปิดไฟได้เลยนึ่งไปครบ12นาทีลองเอาซ่อมจิ้มดูลงไปถึงกระดูกก็เป็นว่าใช้ได้เสร็จแล้วตักน้ำราดลงไปเลยย่อเราต้องทำให้น้ำราดเข้มข้นนะพี่น้องเพราะว่าปลาเนี่ยจะมีน้ำด้วยทีนี้ก็มาตกแต่งให้ดูน่ากินเพิ่มความหอมผักชีฝรั่งประดับด้วยมะนาวกระเทียมเรียบร้อยพี่น้องดูเนื้อปลาตรงกลางนี้เลยปุ๊บก็ไปตักนำน้ำราดนิดหน่อยไอ้ย่อพี่น้องเมนูทำง่ายจัดไปรสชาติแซ่บมากพี่น้องเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็เค็มตามหวานไม่มากแล้วก็สามารถใช้ปลาอื่นในการทำเมนูนี้ได้และพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง